สำหรับในหัวข้อนี้นะครับผมจะมาพูดถึงจุดคุ้มทุนหรือเบรกอีเวนต์พอยต์นะครับจุดคุ้มทุนคำว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยนะครับก็คือจุดที่รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายพอดีก็คืออยู่ในจุดที่ไม่เกิดกำไรหรือขาดทุนหรือที่เราเรียกกันว่าเท่าทุนเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่มีกำไรหรือไม่ขาดทุนนะครับไอ้จุดนี้มันบอกอะไรให้กับเรามันบอกว่าณจุดนี้ก็คือรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายแล้วมันจะช่วยบอกจุดนี้ให้กับเราครับสมมุติว่านี่คือเส้นของการสร้างรายได้นะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สมมุติอย่างเงี้ยนะครับณจุดคุ้มทุนเนี่ยอยู่ที่จุด3จุดนี้นะครับเรียกว่าจุดคุ้มทุนเมื่อเราทราบแล้วว่า3คือจุดคุ้มทุนนะครับดังนั้นเราซึ่งเป็นผู้หาเนี่ยเราก็จะทราบเลยว่ายอดขายหลังจาก3เป็นต้นไปเนี่ยนะครับยอดขายในช่วงนี้นะครับจะเกิดกำไรครับคือถ้าเกิดขายสูงกว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยจะมีกำไรและถ้าเกิดเราไปขายต่ำกว่าจุดคุ้มทุนเมื่อไหร่ช่วงนี้เราเรียกว่าขาดทุนดังนั้นจุดคุ้มทุนจะทำให้เราทราบว่าเราควรจะต้องขายให้ได้เท่าไหร่เพื่อให้เรามีกำไรนะครับนี่คือประโยชน์ของการคำนวณหาจุดคุ้มทุนนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในหน้า202นะครับหน้า202เนี่ยเขาพูดถึงสูตรในการคำนวณจุดคุ้มทุนครับสูตรในการคำนวณจุดคุ้มทุนเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2สูตรหลักๆเลยนะครับก็คือสูตรที่1แล้วก็มีสูตรที่2สูตรที่1เนี่ยจะได้จุดคุ้มทุนเป็นหน่วยสูตรที่2นั้นจะได้จุดคุ้มทุนเป็นบาทจะขายให้ได้กี่หน่วยเพื่อให้ได้รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายจะขายให้ได้กี่บาทเพื่อให้มีรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายนะครับมันต่างกันตรงนี้นะครับแต่มันคือจุดคุ้มทุนเหมือนกันกรณีแรกก่อนสูตรที่1การคำนวณจุดคุ้มทุนเป็นหน่วยก็คือการนำต้นทุนคงที่หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยถ้าเราต้นทุนที่หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็จะได้จุดคุ้มทุนที่เป็นหน่วยนะครับว่าเราจะต้องขายได้กี่หน่วยแต่ถ้าเกิดเราต้องการทราบว่าเราจะขายได้กี่บาทเพื่อให้ได้จุดคุ้มทุนเนี่ยมันก็คือการนำต้นทุนคงที่หารอัตรากำไรส่วนเกินเนี่ยนะครับสูตรแล้วแต่ว่าเราต้องการคำตอบเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้อาจจะมีคำถามถามต่อไปว่าแล้วกำไรส่วนเกินต่อหน่วยมันคืออะไรแล้วอัตรากำไรส่วนเกินคืออะไรนะครับผมก็จะขยายความให้ฟังนะครับกรณีกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก่อนนะครับกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนั้นหาได้จากการนำขายต่อหน่วยคือราคาขายต่อหน่วยนะครับลบกับต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเอาขายต่อหน่วยลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยก็จะกลายเป็นกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับต่อไปคำถามต่อไปคืออัตรากำไรส่วนเกินเนี่ยหามาได้อย่างไรอัตรากำไรส่วนเกินนั้นอาจจะหาได้2ลักษณะหาได้2ลักษณะก็คือเราอาจจะเอาขายต่อหน่วยลบต้นทุนผันแปรต่อหน่วยหรือเราอาจจะบอกว่าขายต่อหน่วยลบต้นทุนแปรต่อหน่วยก็คือกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนั่นเองเนี่ยนะครับเอากำไรส่วนเกินต่อหน่วยหารด้วยขายต่อหน่วยครับกำไรส่วนเกินต่อหน่วยหารด้วยขายต่อหน่วยก็จะกลายเป็นอัตรากำไรส่วนเกินนะครับหรืออีกกรณีนึงก็สามารถทำได้ก็คือว่าเอาขายรวม
ขายรวมนะฮะก็คือที่เป็นหน่วยเป็นบาทเนี่ยฮะขายรวมลบด้วยต้นทุนผันแปรรวมขายรวมลบต้นทุนแปรรวมมันก็คือกำไรส่วนเกินรวมนั่นเองกำไรส่วนเกินรวมก็คือหน่วยเป็นบาทเนี่ยครับหารด้วยขายรวมก็คือยอดขายที่หน่วยเป็นบาทนะครับเอามันมาหารกันก็จะกลายเป็นอัตรากำไรส่วนเกินเช่นกันนะครับเนี่ยครับสูตรในการคำนวณหาจุดคุ้มทุนเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็มาลองดูตัวอย่างในหน้า202นะครับในตัวอย่างที่ 7.9 ในตัวอย่างที่ 7.9 เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่จะมาแสดงถึงการคำนวณจุดคุ้มทุนนะครับแล้วก็มาทำการพิสูจน์ให้ดูได้ว่าจุดคุ้มทุนนั้นมันคุ้มทุนจริงหรือไม่นะครับมันมีรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายจริงหรือไม่ตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าราคาขายต่อหน่วยคือ42บาทนะครับมีวัตถุดิบทางตรงก็คือต้นหุ่นแปรนะครับ 11.2 มีค่าแรง 5.6 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 4.2 ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร 2.6 ส่วนต้นทุนที่ในการผลิตและต้นทุนที่ในการขายเนี่ยนะครับเขาจะให้เป็นตัวเงินรวมมาเลยนะครับหรือเราอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าอะไรก็ตามที่เป็นต้นทุนผันแปรเนี่ยสามารถคำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้ส่วนต้นทุนที่เนี่ยเราจะไม่คำนวณเป็นต้นทุนต่อหน่วยเพราะว่าต้นทุนที่เนี่ยมันก็ยังคงเดิมมันไม่เปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับคราวนี้เราจะนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาคำนวณหาจุดคุ้มทุนนะครับเราก็นึกถึงสูตรเลยครับสูตรมันว่ายังไงครับสูตรมันว่าต้นทุนคงที่หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยใช่ไหมครับถ้าเกิดต้องการคำนวณออกมาเป็นหน่วยคราวนี้มาดูต้นทุนที่กันนะครับต้นทุนที่เนี่ยมี2รายการทั้งค่าใช้จ่ายคงที่ในการผลิตแล้วก็ขายนะครับเอา 380,000 บวก 70,000 380,000 บวก 70,000 จะได้กับ 378,000 ตรงนี้นะครับคือ 378,000 เวลาที่เราเรียนเรื่องจุดคุ้มทุนนะฮะเราจะดูเฉพาะผันแปรนะฮะโดยผันแปรนั้นจะอยู่ในการผลิตและนอกการผลิตเอามารวมกันส่วนต้นทุนที่ก็ในการผลิตและนอกการผลิตเอามารวมกันนะครับคราวนี้กำไรส่วนเกินต่อหน่วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากการนำขายต่อหน่วยลบด้วยต้นทุนแปรต่อหน่วยนะครับขายต่อหน่วยคือ42บาทส่วนต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเนี่ยมันก็มีวัตถุดิบทางตรง 11.20มีค่าแรงทางตรง 5.60 มีค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 4.20 และมีค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร 2.80 เอาขายลบด้วยต้นทุนผันแปรนะครับถ้าเราเอาต้นทุนผันแปรเนี่ยมารวมกันเลยนะฮะก็คือ 11.2 5.6 4.2 และ 2.8 รวมกันก็คือ 23.8 ครับตรงนี้นะครับคือต้นทุนแปรก็คือ 23.80 เอา 42 ลบ 23.80 จะได้เท่ากับ 18.2 ครับตรงนี้นะครับคือ 18.2 ลบกันแล้วเหลือ 18.2 แล้วเอามาหารกันนะครับเอามาหารกันก็จะได้ประมาณ 20769.23 หน่วยเนี่ยคือจุดคุ้มทุนครับควรจะต้องขายได้ประมาณ 20769.23 หน่วยก็จะมีรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายหรือถ้าเกิดเราจะคำนวณโดยใช้สูตรที่คำนวณออกมาเป็นบาทก็ได้นะฮะก็คือการนำต้นทุนคงที่หารด้วยอัตรากำไรส่วนเกินต้นทุนที่เราทราบอยู่แล้วมันก็คือ 378,000 นะครับตัวเลขเดียวกันเนี่ยแหละครับ 378,000 ต่อไปเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าแล้วอัตรากำไรส่วนเกินนั้นมันมาได้อย่างไรผมจะคำนวณอัตรากำไรส่วนเกินแบบง่ายๆเลยนะครับอัตรากำไรส่วนเกินแบบง่ายๆของผมก็คือ
ผมก็จะเอากำไรส่วนเกินต่อหน่วยทำเป็นต่อหน่วยนะครับแล้วก็หารด้วยขายต่อหน่วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือการนำขายต่อหน่วยลบผันแปรต่อหน่วยขายต่อหน่วยก็คือ42ลบผันแปรต่อหน่วยซึ่งเราเคยคำนวณกันมาแล้วก็คือ 23.8 42ลบ 23.8 นะครับก็คือ 18.2 นั่นเองลบกันแล้วนะครับก็จะได้กำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือ 18.2 ส่วนขายต่อหน่วยก็คือ42ครับเราเอา 18.2 หาร42นะครับจะได้กับ 0.433 นะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น 0.433 0.433 นะครับก็จะได้เป็นจุดคุ้มทุนที่หน่วยเป็นบาทก็คือ 872,314.40 บาทนะครับนี่คือจุดคุ้มทุนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเช็คดูว่าข้อมูลที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันคือจุดคุ้มทุนจริงหรือไม่นะฮะเราก็สามารถจะทำงบกำไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนผันแปรได้นะครับผมก็จะมาเช็คตัวเลขให้ดูนะครับก็เริ่มที่การนำยอดขายเราบอกว่าขายด้วยตัวเลขนี้นะครับที่เป็นตัวเงินบาทนะฮะหรือเราจะเอา 27,69.23แล้วคูณด้วยราคาขายก็ได้เช่นกันนะครับลองดูนะครับเอาจำนวนหน่วยที่เราคิดว่าเป็นจำนวนหน่วยณจุดคุ้มทุนก็คือ 20769.23 คูณราคาขายต่อหน่วยก็คือ42ครับคูณกันจะได้เท่ากับ872308นะครับซึ่งมันก็ใกล้เคียงกัน872314กับ872308เนี่ยฮะมันต่างกันอยู่ไม่กี่บาทเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นการปัดเศษทศนิยมนะฮะเนี่ยนะครับขายได้กับเท่านี้นะครับหักด้วยต้นทุนผันแปรต้นทุนผันแปรเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราขายเท่ากับเท่านี้ดังนั้นต้นทุนผันแปรก็คือการนำยอดขายณจุดคุ้มทุนเนี่ยคูณด้วยต้นทุนผันแปรนะครับซึ่งต้นทุนผันแปรรวมก็คือ 23.8 คูณกันจะได้เท่ากับ 494,307.87 บาทเอาขายหักต้นทุนผันแปรนะครับขายหักต้นทุนผันแปรจะได้เท่ากับกำไรส่วนเกินเป็นตัวเลขเท่ากับ 378,000.13 บาทแล้วก็ค่อยเอามาหักต้นทุนคงที่ซึ่งต้นทุนคงที่นั้นก็คือ 378,000 เอามาลบกันเนี่ยนะครับผลต่างก็คือ0.13 มันก็คือจุดที่รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายนะครับไม่ใช่กำไรและก็ไม่ใช่ขาดทุนด้วยนะครับแต่เกิดเราจะมองตรงนี้มันมีผลต่างอยู่จุด13รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอาจจะบอกว่าเป็นกำไรแต่ว่ากำไรตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการปัดเศษทศนิยมนะฮะจริงๆมันก็คือณจุดคุ้มทุนนั่นเองเนี่ยรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายนะครับตามหนังสือเนี่ยเขียนว่ากำไรจากการดำเนินงานนะฮะมันเป็นเพราะว่าการปัดเศษทศนิยมเท่านั้นเองต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงอีกสูตรนะครับกรณีที่เราคำนวณกันมาเนี่ยคือณจุดคุ้มทุนก็คือรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายถ้าเราเปิดไปที่หน้า204นะครับเขาจะมาพูดว่าสูตรจุดคุ้มทุนที่อธิบายไปเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการกำหนดกำไรที่เราต้องการเลยเนี่ยแล้วสูตรในการคำนวณหาว่าจะขายกี่หน่วยหรือขายกี่บาทให้ได้กำไรตามที่ต้องการนั้นจะ
สูตรนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถเอาสูตรในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนั้นมาพัฒนาเพื่อหากำไรที่เราต้องการได้เราต้องการกำไรเท่าไหร่เราก็สามารถแทนค่าลงไปในสูตรเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะรู้ได้ว่ายอดขายนะจุดที่เราต้องการกำไรนั้นคือเท่าไหร่กันแน่นะครับดังนั้นผมจะมาอธิบายนะครับกรณีที่กิจการต้องการกำไรนั้นสูตรในการหาว่าจะขายกี่หน่วยขายกี่บาทสูตรมันว่าอย่างไรหลักการง่ายๆก็คือว่าปกติแล้วในการคำนวณจุดคุ้มทุนเนี่ยเราเอาต้นทุนคงที่หารด้วยกำไรส่วนเกินใช่ไหมครับซึ่งเป็นกำไรส่วนเกินต่อหน่วยหรือถ้าเกิดเราต้องการคำนวณเป็นบาทก็เอาต้นทุนคงที่หารด้วยอัตรากำไรส่วนเกินจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการกำไรเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเราจะคำนวณอย่างไรนะครับคือเราอยากจะรู้ว่าเราต้องการกำไรเท่านี้จะต้องขายให้ได้กี่หน่วยเนี่ยนะครับวิธีการก็คือเอากำไรบวกเข้าไปที่ต้นทุนคงที่ครับกำไรที่เราต้องการเนี่ยนะเอาบวกเข้าไปมันก็จะทราบว่าจำนวนหน่วยที่จะทำให้เราขายแล้วได้กำไรคือกี่หน่วยส่วนตรงนี้ก็จำนวนเงินบาทที่เราจะต้องขายได้กี่บาทเพื่อที่จะได้กำไรตามที่ต้องการเราก็จะทราบด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยในหนังสือเนี่ยนะครับเป็นกำไรก่อนหักภาษีนะครับยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีนะครับสูตรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างเนี่ยอยู่ในหน้า205นะครับเขาก็บอกว่าผู้บริหารต้องการกำไร 75,000 บาทนะครับโดยมีราคาขายต่อหน่วยมาให้25บาทต้นทุน 1,800 ต่อหน่วยคือ10บาทและต้นทุนคงที่ก็คือ 37,500 บาทจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราใช้สูตรตามที่ผมเขียนให้เลยนะครับแทนค่าลงไปเลยสมมติว่าในหนังสือหน้านี้นะฮะเขาแทนค่าด้วยต้องการทราบเป็นจำนวนหน่วยนะฮะก็เอาต้นทุนคงที่เลยนะครับต้นทุนคงที่ก็คือ 37,500 เปลี่ยนตรงนี้นะครับ 37,500 บวกกำไรที่ต้องการนะฮะผู้บริหารต้องการกำไร 75,000 หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเนี่ยเรารู้ว่ามันก็คือการนำขายหักด้วยต้นทุนแปรใช่ไหมครับขายคือ25หักด้วยต้นทุนแปรคือ10ดังนั้นกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือ15นั่นเองก็เอา15เป็นตัวหารนะครับเนี่ยนะครับคราวนี้เราก็จะทราบแล้วครับว่าถ้าต้องการกำไร 75,000 ควรจะต้องขายให้ได้กี่หน่วยครับเราก็เอา 37,500 บวก 75,000 แล้วหาร15นะครับจะได้เท่ากับ 7,500 หน่วยเนี่ยนะครับนี่คือคำตอบเลยว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องการกำไร 75,000 ต้องขายได้ 7,500 หน่วยคราวนี้มาเช็คดูนะครับในหนังสือเขามีหลักการให้เราดูด้วยว่ามันจริงหรือไม่นะฮะซึ่งถ้าเกิดใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดมาเช็คตามหนังสือที่หนังสือเขาเขียนมานะครับเราก็ตั้งเลยนะครับยอดขาย 7,500 เอา 7,500 คูณด้วยราคาขายต่อหน่วยก็คือ25 7,500 คูณ25ได้กับ 187,500 หักด้วยต้นทุนผันแปรต้นทุนผันแปรเนี่ยก็ตั้งต้นที่ 7,500 เช่นกันแล้วคูณด้วยต้นทุนผันแปรรวมนะฮะโจทย์บอกมาแล้วก็คือ10บาท 7,500 คูณ10ก็คือ 75,000 ขายหักต้นทุนผันแปรนะครับก็กลายเป็นกำไรส่วนเกินที่ 112,500 นะครับตัวนี้คือกำไรส่วนเกินแล้วก็หักด้วยต้นทุนคงที่ต้นคงที่ก็คือ 37,500หักกันลบกันก็เหลือเท่ากับ 75,000 เราจะเห็นว่ารายได้หรือตัวกำไรส่วนเกินนั้นมันสูงกว่าต้นทุนคงที่นะครับดังนั้นก็เป็นกำไรสุทธิแต่ว่าเป็นกำไรสุทธิก่อนหักภาษีนะครับตรงนี้นะครับคราวนี้ผมขอเพิ่มเติมนะฮะก็ขออธิบายมันเต็มสูตรไปเลยนะฮะคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาอธิบายถึงแค่เพียงว่าต้องการกำไรเท่าไหร่นะครับ
ึ่งเขาก็บอกมาว่าจุดคุ้มทุนก็คือการนำต้นทุนคงที่บวกกำไรที่ต้องการแล้วหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยถ้าเกิดต้องการคำนวณออกมาเป็นหน่วยเนี่ยนะฮะหรือถ้าเกิดใช้สูตรนี้ก็คือต้นทุนคงที่บวกกำไรที่ต้องการหารด้วยอัตรากำไรส่วนเกินก็จะได้ออกมาเป็นบาทจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ากำไรตรงนี้เป็นกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ถ้าเกิดเราต้องการกำไรที่เป็นกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วเนี่ยสูตรก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกนิดนึงจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นกำไรหลังหักภาษีเนี่ยเราก็จะเอากำไรหลังหักภาษีของเราตั้งไว้ตัวนี้นะฮะคือกำไรหลังหักภาษีนะครับเราจะเขียนว่ากำไรหลังภาษีหารด้วย1ลบอัตราภาษีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยอยู่ที่ 20% ดังนั้นก็1ลบ 0.2 อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เช่นกันถ้าต้องการกำไรหลังภาษีก็เอากำไรหลังภาษีที่ต้องการตั้งหารด้วย1ลบอัตราภาษีเช่นกันทำเหมือนกันเลยฮะอัตราภาษีตอนนี้คือ 20% ก็คือ 0.2เนี่ยฮะเราก็จะได้กลายเป็นจำนวนหน่วยและอันนี้ก็เป็นจำนวนบาทนะครับวิธีการทำก็คือเอาไอ้ตัวเนี้ยมาหารกันก่อนแล้วก็ไปบวกกับต้นทุนที่ได้ตัวเลขด้านบนเท่าไหร่แล้วค่อยหารด้วยกำไรส่วนเกินไปก็จะได้ออกมาเป็นจุดคุ้มทุนในกำไรที่เราต้องการนะครับผมขออธิบายคำว่ากำไรก่อนหักภาษีกับกำไรหลังหักภาษีให้ฟังนะครับเวลาเราจะทำงบกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับงบกำไรขาดทุนนั้นประกอบด้วยการนำรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับหักกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ก็คือกำไรสุทธิก่อนหักภาษีก็คือก่อนหักภาษีเงินได้ที่บุคคลเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปคำนวณภาษีนะครับแล้วก็เมื่อได้ตัวเลขของภาษีแล้วก็จะเอาตัวเลขของภาษีเนี่ยมาเป็นตัวหักกำไรก่อนหักภาษีนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเขียนว่าหักภาษีก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะครับเอาไปหักเอามันมาลบกันนะครับก็จะกลายเป็นกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับตัวนี้แหละครับก็คือกำไรสุทธิคราวนี้ผมจะอธิบายตรงนี้ครับว่าในหนังสือเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่ากำไรที่บริษัทต้องการนะครับในการคำนวณจุดคุ้มทุนเนี่ยนะครับเขาหมายถึงตัวเลขตรงนี้ครับก็คือกำไรที่ยังไม่ได้หักภาษีนะครับคราวนี้แล้วกำไรหลังหักภาษีเป็นยังไงตามที่ผมเขียนสูตรให้ดูนะครับสูตรของผมที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือกำไรหลังหักภาษีเนี่ยกำไรหลังหักภาษีตามที่ผมอธิบายก็คือมันก็คือตัวกำไรที่เป็นตัวเงินที่เป็นของกิจการจริงๆเพราะว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นของกิจการทั้งหมดนะครับมันจะต้องไปเสียภาษีให้กับรัฐบาลก่อนนะฮะพอเสียภาษีให้กับรัฐบาลแล้วตัวนี้คือเงินที่เหลือจริงๆนะครับตัวนี้นะครับที่จะเป็นของเจ้าของกิจการนะครับดังนั้นคำว่ากำไรในการคำนวณจุดคุ้มทุนมี2จุดนะครับจุดแรกคือกำไรก่อนหักภาษีนะครับและจุดที่2ก็คือกำไรหลังหักภาษีดังนั้นเวลาเราดูโจทย์เนี่ยเราควรจะต้องดูด้วยนะครับว่าผู้บริหารต้องการกำไรเป็นกำไรประเภทไหนนะครับเป็นกำไรก่อนหักหรือเป็นกำไรหลังหักนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงการประยุกต์ใช้ต้นทุนปริมาณและกำไรนะหน้า206นะครับเขาก็จะมาอธิบายถึงว่าถ้าส่วนประกอบของต้นทุนมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจุดคุ้มทุนมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับในตัวอย่างที่ 7.11 นะครับเขาบอกว่าจากข้อมูลเดิมก็ข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาบอกว่า
ราคาขายต่อหน่วยคือ10บาทต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคือ6บาทและต้นทุนคงที่ก็คือ 50,000 บาทนะครับนี่คือข้อมูลปัจจุบันเขาบอกว่าจากข้อมูลนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีกำไรเท่ากับ 25,000 บาทนี่คือข้อมูลเดิมนะฮะแล้วก็มีข้อมูลใหม่บอกว่าถ้าเกิดต้นทุนมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นราคาขายจาก10บาทกลายเป็น15บาทต้นทุนผันแปรเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก6บาทเป็น10บาท50สตางค์และต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจาก 50,000 เป็น 54,000 บาทเนี่ยมันก็จะต้องมีจุดคุ้มทุนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยซึ่งแน่นอนฮะข้อมูลพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปต้นทุนเปลี่ยนแปลงไปราคาขายเปลี่ยนแปลงไปมันย่อมทำให้จุดคุ้มทุนเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเราพอสรุปได้ดังนี้ก็คือข้อมูลเดิมกับข้อมูลใหม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจุดคุ้มทุนมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมก็จะเทียบ2ฝั่งอันนี้คือข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับเขาเขียนว่าปัจจุบันเป็นปัจจุบันส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นอนาคตเรามาดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันก่อนนะครับการคำนวณจุดคุ้มทุนเป็นหน่วยนะครับการคำนวณจุดคุ้มทุนเป็นหน่วยก็คือการนำต้นทุนรวมก็คือ 50,000 ต้นทุนรวมคือ 50,000 หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับก็คือการนำขาย10บาทลบต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคือ6บาทดังนั้นกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือ4บาทเอามาหารกันนะครับก็จะได้เท่ากับ 12,500 หน่วยหมายความว่าจะต้องขายได้ 12,500 หน่วยนะครับต่อไปถ้าเกิดต้องการคำนวณออกมาเป็นบาทบ้างทำอย่างไรครับเราก็เอาต้นทุนที่เหมือนเดิมก็คือ 50,000 หารด้วยอัตรากำไรส่วนเกินเรารู้ว่ากำไรส่วนเกินคือ4บาทต่อหน่วยใช่ไหมครับก็เอาไปหารด้วยขายต่อหน่วยครับขายต่อหน่วยคือ10เอา4หาร10ก็คือ.4ครับแล้วเราก็เอา 50,000 หาร.4นะครับก็จะได้กับ 125,000 บาทอันนี้คือจุดคุ้มทุนเป็นบาทต่อไปนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเขาต้องการกำไรก่อนภาษี 25,000 อยากรู้ว่าคำนวณเป็นหน่วยจะได้เท่ากับกี่หน่วยครับถ้าเกิดต้องการกำไรแน่นอนว่าถ้าเกิดต้องการกำไรเนี่ยจุดคุ้มทุนจะต้องมากกว่านี้แน่นอนนะฮะเพราะจุดตรงนี้เนี่ยมันคือจุดที่รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายถ้าเกิดต้องการกำไรมันต้องขายมากกว่า 12,500 แน่นอนดังนั้นเรามาดูกันนะครับวิธีการก็คือเอาต้นทุนที่บวกด้วยกำไรที่ต้องการก็คือต้องการกำไร 25,000 หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือ4จะได้เท่ากับ 18,750 หน่วยเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดต้องการกำไรเนี่ยจะต้องขายให้สูงกว่าเดิมถ้าไม่ต้องการกำไรขาย 12,500 แต่ถ้าเกิดต้องการกำไรขายถึง 18,000 หน่วยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดต้องการทราบเป็นบาทบ้างถ้าต้องการทราบเป็นบาทก็คือการนำ 50,000 บวกกำไรที่ต้องการ 25,000 แล้วหารด้วยอัตรากำไรส่วนเกินซึ่งอัตรากำไรส่วนเกินก็คือ.4 นะครับ 0.4 ก็จะได้กับ 187,500 บาทนี่นะครับคือสิ่งที่เขานำเสนอในหน้า207คราวนี้บางครั้งเนี่ยผมไม่ต้องใช้สูตรนี้ก็ได้เนี่ยสมมติว่าสูตรนี้ผมไม่สนใจเนี่ยนะครับผมไม่สนใจสูตรนี้ผมก็ไม่สนใจสมมตินะฮะเพราะว่าอะไรครับสมมติว่าสูตรนี้ก่อนสูตรนี้ผมรู้อยู่ว่าถ้าเป็นหน่วยมันคือ 12,500 หน่วยถ้าผมอยากจะรู้เป็นบาทผมก็ไปคูณด้วยราคาขายต่อหน่วยสิครับราคาขายต่อหน่วยก็คือ10บาทต่อหน่วยเอา 12,500 คูณ10ก็คือ 125,000 บาทตรงกันไหมฮะตรงกันเห็นไหมฮะหรือกรณีนี้บ้างผมรู้ว่าจะต้องขายให้ได้ 18,750 ผมก็เอา 18,750ผมไม่ใช้สูตรนี้เลยผมก็รู้ว่ามันขายต่อหน่วยคือ10ผมคูณกันแล้วก็ได้เท่ากับ 187,500 บาทก็ทำได้เช่นกันสรุปแล้วคือสูตรนี้อาจจะไม่จำเป็น
ถ้าเกิดเราทราบเป็นหน่วยแล้วเราก็เอาจำนวนหน่วยคูณราคาขายไปก็จะได้เป็นตัวบาทนะครับต่อไปนะฮะในอนาคตบ้างเขาก็บอกว่าในอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนผันแปรมีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนที่แล้วมันจะเป็นยังไงครับในการคำนวณจุดคุ้มทุนในอนาคตนะครับเมื่อต้นทุนที่ในอนาคตเนี่ยมันคือ 54,000 ก็ตั้งที่ 54,000 นะครับแล้วหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเราก็ไปดูกันนะครับเอาขายต่อหน่วยลบต้นทุนผันแปรต่อหน่วยครับขายต่อหน่วยคือ15ลบต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคือ 10.5 15ลบ 10.5 ก็คือ 4.5 ครับ 4.5 ก็คือกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับเราเอาต้นทุนที่หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็จะได้กับ 12,000 หน่วยหมายความว่าต้องขายได้ 12,000 หน่วยนะครับสำหรับอนาคตเนี่ยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดต้องการคำนวณเป็นบาทก็เอา 54,000 แล้วก็หารด้วยอัตรากำไรส่วนเกินอัตรากำไรส่วนเกินก็คือการนำกำไรส่วนเกินซึ่งตอนนี้เราทราบแล้วมันคือ 4.5 หารด้วยขายต่อหน่วยก็คือ15เอา 4.5 หารด้วย15ครับจะได้เท่ากับ.3นะครับจะได้เท่ากับ.3แล้วเราก็เอา 54,000 หาร.3ครับก็จะได้กับ 180,000 บาทนะครับคราวนี้ถ้าเกิดต้องการกำไรบ้างนะครับจากสูตรนี้ถ้าต้องการกำไรก็เอาต้นทุนที่บวกด้วยกำไรก็คือ25,000นะครับต้องการกำไร25,000แล้วก็หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือ 4.5 ถ้าต้องการกำไรแน่นอนจะต้องขายให้สูงกว่า 12,000 แน่นอนนะฮะเอา 54,000 บวก 25,000 หารด้วย 4.5 นะครับจะได้เท่ากับ 17,555.56 หน่วยคราวนี้ถ้าเกิดต้องการเป็นบาทบ้างก็เอา 54,000 บวก 25,000 หารด้วยอัตรากำไรส่วนเกิน.3 ก็จะได้เท่ากับ263,333.33 บาทนะครับหรือถ้าเกิดจะไม่ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับกรณีนี้กับกรณีนี้เนี่ยก็เอาจำนวนหน่วยคูณด้วยราคาขายไปก็ได้เช่นกันนะครับตามที่ผมอธิบายไปเลยเช่นดูนะฮะ12,000เนี่ยนะฮะเอา12,000ถ้าเกิดอยากคำนวณเป็นบาทก็เอา12,000คูณราคาขายเลยราคาขายตามปัจจุบันก็คือ15เอา12,000นะครับคูณ15นะครับจะได้เท่ากับ180,000เห็นไหมครับ180,000ก็ตรงกับตรงนี้เลยเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดอันนี้ล่ะครับ17,555.56คูณราคาขายก็คือ15ลองดูนะครับว่าจะตรงกันหรือไม่จะได้กับ 263,333.33 บาทก็เหมือนกันแล้วครับหลักการเดียวกันเลยทราบจำนวนหน่วยแล้วก็คูณราคาขายไปนะครับทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตเนี่ยนะครับที่เขาเขียนมาให้เราดูกันในหน้า207และ208นั้นเขาต้องการให้เราทราบว่าถ้าราคาขายเปลี่ยนแปลงไปต้นทุนขายเปลี่ยนแปลงไปจุดคุ้มทุนก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอนะครับ